วันนี้กิ๊บและโฮมน่าอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบางกอกบูรวาทบางนาศรีนครินทร์โครงการบ้านเดี่ยวรู้ในเซกเมนต์ไฮคลาสอีกหนึ่งโครงการบ้านคุณภาพจาก SCSS ค่ะโดยโครงการนี้เขาจะมีการออกแบบบรรยากาศและกลิ่นอายการอยู่อาศัยให้เหมือนคุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศในหมู่บ้านที่มีความเงียบสงบแนวอิงลิชคันทรีไซด์ทุกๆวันเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่บ้านมิลตันอับบาสในเมืองดอร์เซตประเทศอังกฤษค่ะส่วนแบบบ้านของที่นี่เขาเลือกใช้ลานในซีรีส์นะคะซึ่งเป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้รองรับการอยู่อาศัยในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดีจุดเด่นของบ้านในซีรีส์นี้ก็คือพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อการใช้ชีวิตภายในตัวบ้านและธรรมชาตินอกตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะโดยโครงการนี้จะมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งโครงการอยู่ที่156ยูนิตโครงการนี้พัฒนาอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ42ไร่นะคะและฟังก์ชันบ้านจะมี 3-5 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำและ 2-3 ที่จอดรถขนาดบ้านเริ่มต้นที่218ตารางเมตรไปจนถึง362ตารางเมตรบนที่ดินจะเริ่มต้น 50.6 ตารางวาค่ะบ้านที่นี่ทุกหลังจะมีการติดตั้งสัญญาณกันขโมยทั้งแมกเนติกและช็อคเซ็นเซอร์มาให้รวมไปถึงเพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีกขั้นด้วยฮีทดีเทคเตอร์และสโมคดีเทคเตอร์ติดตั้งมาให้ในบ้านทุกหลังโดยบ้านที่นี่จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10.99 ล้านบาทค่ะในส่วนของทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนหนามแดงบางพลีที่สามารถเข้าออกได้ถึง4เส้นทางหลักค่ะจากถนนเทพารักษ์ถึงตัวโครงการนะคะจะมีระยะทางเพียงแค่ 1.2 กิโลเมตรหรือจากโครงการออกไปถนนศรีนครินทร์ก็จะมีระยะทางเพียงแค่ 4.8 กิโลเมตรออกไปทางถนนกิ่งแก้วนะคะก็จะมีระยะทางเพียงแค่ 3.5 กิโลเมตรและถนนบางนาตราดจะมีระยะทางเพียงแค่ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นและจากตัวโครงการยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกอีกด้วยค่ะโดยจุดขึ้นทางด่วนจะอยู่ใกล้กับด่านเทพารักษ์แค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและถ้าคุณผู้ชมขับเข้ามาจากในเมืองจุดลงทางด่วนจะอยู่ห่างจากโครงการแค่ 2.5 กิโลเมตรค่ะและทำเลตรงนี้นะคะในอนาคตอันใกล้ก็ใกล้จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้ใช้งานแล้วค่ะโดยสถานีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีสีด่านอยู่ห่างจากโครงการเพียงแค่ 4.8 กิโลเมตรเท่านั้นโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้จะสามารถวิ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีเทารถไฟฟ้าสายสีส้มและแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ได้ด้วยนะคะส่วนในปัจจุบันถ้าต้องการใช้รถไฟฟ้าก็สามารถขับไปที่ BTS สำโรงได้ระยะทางจากโครงการแค่ 9.3 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกในการเดินทางค่ะส่วนของกินของใช้นะคะคุณผู้ชมสามารถหาร้านอาหารแนวโลคอลใกล้ๆโครงการได้เลยและใกล้ๆโครงการยังมี Apple Loft Mini Big C ที่สามารถไปซื้อของกินของใช้เล็กๆน้อยๆเข้าบ้านได้แต่ถ้าอยากช้อปปิ้งนะคะก็สามารถวิ่งไปที่เส้นศรีนครินทร์ก็จะมีทั้ง Jazz Urban Paradise Park Seacon Square ศรีนครินทร์ซึ่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ในย่านศรีนครินทร์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะทำเลในโซนนี้ก็ยังมีทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการอีกหลายแห่งเลยค่ะการออกแบบของโครงการนี้เขาจะได้รับอินสปิเรชันมาจากหมู่บ้านมิลตันแอบบาสนะคะซึ่งเขาก็จะนำทั้งเอกลักษณ์จุดเด่นและจุดที่เป็นไอคอนิกของหมู่บ้านนี้นั่นก็คือ Thatched Cottageนำมารีดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับบริบทของโครงการโดยเขาจะออกแบบลิงก์ตั้งแต่ตัวเมนเกตด้านหน้าโครงการไปจนถึงบรรยากาศการอยู่อาศัยพื้นที่ส่วนกลางด้านในโครงการเลยค่ะซึ่งตัวเมนเกตนะคะก็จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งรั้วแบบนี้จะมีความปลอดภัยและได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่ารั้วกั้นแบบกระดกทั่วๆไปด้านข้างจะมีทางเข้าคนเดินแยกให้ด้วยค่ะสำหรับลูกบ้านนะคะเขาจะคัดกรองโดยใช้ระบบ Easy Pass สามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยส่วนวิสิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภ.และกล้อง CCTV ติดตั้งไว้ให้ทั้งที่บริเวณเมนเกตและภายในโครงการรวมทั้งหมด41จุดและมีรั้วรอบโครงการสูง 2.8 เมตรต่อรั้วเหล็กแหลมอีก20เซนติเมตรค่ะสำหรับที่ดินของโครงการนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆค่ะคุณผู้ชมก็คือโซนถนนเมนด้านหน้าซึ่งบ้านในโซนนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีคือหน้าบ้านของเราจะไม่หันชนกับบ้านหลังอื่นนะคะแล้วก็สามารถขับเข้าบ้านได้ง่ายด้วยค่ะกับอีกโซนหนึ่งก็คือโซนหลักด้านในค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวถนนเมนเขาจะเชื่อมมายังถนนรองซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรแล้วก็เชื่อมไปยังถนนซอยซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรค่ะซึ่งโซนหลักด้านในพอเราเข้ามานะคะก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางสวยๆต้อนรับเราอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะซึ่งพอเราเข้ามาเห็นพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของโครงการนี้ชัดเจนขึ้นมากๆค่ะเนื่องจากการดีไซน์ของตัวอาคารเนี่ยเขาจะใช้อินสปิเรชันมาจากรูปทรงหลังคา
ที่หมู่บ้านนิวตันแอบบาสนะคะซึ่งตรงนี้เป็นไอคอนิกของหมู่บ้านนี้เลยนะคะแต่เขาจะเอานำมารีดีไซน์ให้มีความคอนเทมพอรารี่มากขึ้นแล้วก็ดูเท่มากขึ้นตามสไตล์ของ SCS ค่ะการออกแบบในแบรนด์บางกอกบูลวาร์ดทุกโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะใช้หลักการ Universal Design ค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวคันขับเฮาส์นี่นะคะเขาก็จะมีตัวแรมป์ที่ทำให้ผู้สูงอายุที่อาจจะใช้วีลแชร์หรือใช้ไม้เท้าเดินขึ้นมาได้สะดวกค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีห้องน้ำสำหรับ Disable ด้วยนะคะส่วนพื้นที่คลับเฮาส์เนี่ยพอเราเข้ามาส่วนแรกก็จะเจอกับพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ที่ดูโปร่งโล่งมากๆค่ะแล้วก็ตรงกลางเขาจะมีการเปิดคอร์ตโล่งไว้ให้นะคะซึ่งตรงนี้ให้บรรยากาศเหมือนเราได้พักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ทเลยค่ะตัวคอร์ตตรงกลางนี้นะคะเขาจะทำฟังก์ชันเป็นสระว่ายน้ำซึ่งมีขนาดที่ประมาณ 16x6 เมตรมีการแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่พักผ่อนริมสระจะมีการลงซันเบดไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยก็จะมีจุดล้างตัวก่อนลงสระมีห้องน้ำแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงรวมไปถึงมีห้องอาบน้ำไว้ให้ด้วยค่ะส่วนพื้นที่โซนอินดอร์ในพื้นที่ชั้น1ของคานคลับเฮาส์นะคะส่วนแรกก็จะมีเกสต์ล็อบบี้ค่ะซึ่งส่วนนี้ในปัจจุบันจะยังเป็นเซลล์ออฟฟิศอยู่นะคะแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้กับลูกบ้านค่ะก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนหรือใช้รับรองวิสิเตอร์ได้ค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งของอาคารคลับเฮาส์นะคะก็คือห้องคิดรูมนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่จะมีการดีไซน์ที่แตกต่างจากห้องคิสรูมจากหลายๆโครงการนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีการคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันทั้งโครงการแต่ก็ยังทำบรรยากาศออกมาให้ดูสนุกได้อยู่ค่ะโดยการทำบ่อบอลด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านในจะมีการบุเบาะนุ่มๆไว้ให้ทำตัวการตกแต่งให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภายในห้องเขาจะบุเบาะนุ่มๆมาทั่วเลยค่ะและมีโต๊ะให้เด็กนั่งทำการบ้านกันได้ด้วยที่สำคัญห้องนี้นะคะจะเป็นฝ้าเพดานสูงซึ่งเจาะขึ้นไปถึงตัว co-working space ด้านบนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะคือเวลาที่พ่อแม่อยากให้เด็กมีพื้นที่ส่วนตัวเล่นกันอยู่ด้านล่างพ่อแม่ก็สามารถที่จะดูแลจากด้านบนห้อง co-working space ได้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางบนชั้น2นะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลานอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถใช้ทำกิจกรรมได้หลากหลายเป็นลานกลางแจ้งนะคะและการออกแบบหลังคาบนชั้น2เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีลูกเล่นการใช้เป็นหลังคากระจกนะคะก็จะทำให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนฟังก์ชันโซนอินดอร์บนชั้น2นะคะก็จะมี2จุดด้วยกันก็คือห้องฟิตเนสค่ะซึ่งเขาจะลงอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็จะมีทั้งลู่วิ่งไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอีลิปติคอลดัมเบลคลานน้ำหนักแล้วก็ตัวมัลติแมชชีนพร้อมกับเบาะออกกำลังกายค่ะกับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือห้อง co-working space นะคะด้านในจะมีการจัดโซนนั่งแยกแบบเป็นส่วนตัวมาให้แล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่ใช้เซอร์วิสในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็ซิงค์ล้างจานค่ะและจากลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะเราจะสามารถมองไปเห็นคอร์ตตรงกลางซึ่งเป็นสระว่ายน้ำได้ด้วยซึ่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทั้งหมดจะรวมอยู่ที่ประมาณ1ไร่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากคลับเฮาส์ตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นที่สวนสาธารณะอีก1จุดที่มีการจัดแลนด์สเคปสนุกๆค่ะมีการแบ่งโซนเป็นสนามเด็กเล่นพื้นที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีโซนสำหรับชมวิวสวนด้วยค่ะที่นี่จะใช้แบบบ้านดีไซน์ใหม่ก็คือ Lanai Series นะคะที่ถูกออกแบบมาให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นเน้นฟังก์ชันเซมิเอาท์ดอร์เทอร์เรสที่สามารถเชื่อมต่อการใช้ชีวิตภายในตัวบ้านและสัมผัสการพักผ่อนกับธรรมชาติรอบตัวบ้านได้อย่างลงตัวค่ะโดยจะเป็นงานดีไซน์ที่ถูกปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการอยู่อาศัยแบบ New Normal ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขาจะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบแบบแรกคือแบบบ้านไม้พื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 50.6 ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ส่วนรับประทานอาหาร2ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นบนและ2ที่จอดรถแบบบ้านคามพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 52.3 ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัว1ส่วนรับประทานอาหาร1ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นบนและ2ที่จอดรถแบบบ้านคลาวพื้นที่ใช้สอย299ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 60.1 ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องครัว1ส่วนรับประทานอาหาร1ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นบน1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถแบบบ้านแคปติเวทพื้นที่ใช้สอย362ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 69.2 ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องครัว1ส่วนรับประทานอาหาร1ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นบน1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการคือแบบบ้าน Captivate ค่ะ
พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่362ตารางเมตรขนาดที่ดินบ้านเริ่มต้นที่ 69.2 ตารางวานะคะการออกแบบของตัวบ้านที่นี่จะมาในสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ใช้โทนสีทรอปิคอลค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นที่เราเห็นตั้งแต่หน้าบ้านก็คือตัวฟาซาดที่บริเวณชั้น1และชั้น2ที่สามารถใช้ช่วยบังสายตาจากคนภายนอกเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยด้านในได้และที่ชั้น2ยังสามารถปรับองศาเพื่อรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะกับอีกจุดหนึ่งนะคะคือการยุบยื่นของผนังของตัวบ้านที่ทำให้เกิดสเปซที่เป็นเทอร์เรสภายในตัวบ้านที่เป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์นั่นเองค่ะส่วนหน้าบ้านมาตรฐานนะคะตอนนี้ที่กิ๊บยืนอยู่คือจะเป็นหน้าบ้านตัวอย่างนะคะในบ้านมาตรฐานจะมีรั้วมาให้ค่ะคุณผู้ชมเป็นรั้วเหล็กรางเลื่อนนะคะซึ่งเขาจะเดินระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถติดระบบรั้วอัตโนมัติได้ด้านข้างจะมีทางเข้าสำหรับคนเดินไว้ให้ด้วยค่ะและอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งมาให้นะคะก็จะมีกล่องจดหมายเลขที่บ้านกลิ่งหน้าบ้านแล้วก็ช่องเก็บขยะหน้าบ้านค่ะสำหรับบ้านที่นี่นะคะเขาจะใช้โครงสร้างเป็นคอนเวนชั่นแนลก่ออิฐฉาบปูนโดยจะใช้เป็นอิฐมวลเบาคิวคอนเพราะฉะนั้นในอนาคตคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมเพิ่มเติมได้ค่ะและตัวบ้านที่นี่นะคะจะติดตั้งสัญญาณการขโมยมาให้เป็นแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์โดยเขาจะติดตั้งมาให้ที่ประตูและหน้าต่างทุกบ้านรวมไปถึงมีการติดตั้งสโมกดีเทคเตอร์มาให้ที่โซนลิฟวิ่งและโซนห้องนอนรวมไปถึงมีฮีทดีเทคเตอร์ติดตั้งมาให้ในส่วนของห้องครัวด้วยค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านส่วนแรกนะคะจะเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งจะเป็นที่จอดรถขนาด3จอดนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงสร้างพื้นที่จอดรถในบ้านมาตรฐานจะใช้เป็นซีเมนต์ขัดหยาบค่ะแล้วก็จะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยนะคะโดยเสาเข็มของที่นี่เขาจะลงมาให้ลึกถึง27เมตรเลยค่ะส่วนโซนด้านนอกของที่จอดรถออกไปนะคะเขาก็จะเป็นโครงสร้างแอปโพสแลบค่ะก็คือจะเทแยกจากโครงสร้างหลักนั่นเองนะคะที่จอดรถตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีช่องเก็บของมาให้ถึง2จุดด้วยกันจุดแรกจะเป็นตู้ทรงสูงแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใช้เก็บพวกไม้ม็อบหรืออุปกรณ์ที่มีทรงสูงได้กับอีกจุดนึงนะคะจะเป็นห้องเก็บของตรงนี้ประตูเป็นบานสไลด์นะคะก็สามารถใช้เก็บของอื่นๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ล้างรถและอุปกรณ์ซ่อมรถหรืออุปกรณ์ทำสวนค่ะนอกจากนั้นพื้นที่จอดรถตรงนี้เขายังมีการพรวายเป็นจุด EV charger มาให้ตรงนี้นะคะก็สามารถซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งกันได้และจากที่จอดรถจะมีประตูทางเข้ารองที่สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายจุดนี้จะเป็นจุดที่เข้าสู่ห้องครัวได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อของเข้าบ้านก็สามารถให้แม่บ้านเนี่ยมารับของจากตรงนี้นะคะเพื่อนำเข้าไปเก็บในห้องครัวได้เลยโดยประตูทางเข้ารองของบ้านทุกหลังนะคะเขาจะมีติดตั้งเป็นตัวดิจิตอลดอร์ล็อกแบบนี้มาให้ในบ้านทุกหลังค่ะจากที่จอดรถนะคะก็จะเชื่อมเข้ามายังโซนของพื้นที่ทางเข้าหน้าบ้านค่ะซึ่งเขาจะใช้ลักษณะเป็นสโลปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่ายและด้านข้างก็มีตัวฟาซาดที่ช่วยบังสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะพอเราเดินเข้ามาส่วนแรกก็จะเป็นเทอร์เรสกว้างๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เขาทำเป็นลักษณะของพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ที่เราสามารถวางชุดโต๊ะนั่งพักผ่อนได้เลยค่ะเป็นการใช้เวลากับสมาชิกในบ้านได้หรือว่าถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดแล้วมีเวลาเหลือเยอะๆนะคะก็สามารถชวนเพื่อนๆมาปิ้งย่างบาร์บีคิวที่บ้านได้เลยค่ะและจากพื้นที่เทอร์เรสตรงนี้นะคะพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ตรงนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวบ้านได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นในโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนห้องนอนผู้สูงอายุค่ะส่วนประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงกับตัวเทอร์เรสตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยการเจาะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะคะที่ให้ความสูงมาถึงฝ้าเลยด้านบนเป็นบานฟิกนะคะแล้วก็เป็นกระจกเข้ามุมด้วยเพิ่มแสงสว่างเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนประตูทางเข้าบ้านจะใช้เป็นบานสไลด์บานกรอบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวกระจกเขียวตัดแสงด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามกิ๊บเข้าไปดูเลยค่ะพอเราเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นความโปร่งโล่งค่ะโดยความสูงฝ้ามาตรฐานที่ชั้น1นะคะจะอยู่ที่ 2.8 เมตรแต่ที่ชั้น2ของบ้านท้ายนี้จะมีความสูงถึง 3.4 เมตรค่ะส่วนบ้านที่เหลืออีก3แบบนะคะความสูงฝ้ามาตรฐานที่ชั้น1จะอยู่ที่ 2.8 ส่วนที่ชั้น2ก็จะมีความสูงถึง3เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนแรกนะคะที่เราเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนของ common area เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นที่เชื่อมโยงไปยังส่วนของห้องทานอาหารค่ะพื้นที่ตรงนี้จะมีขนาดกว้างมากๆแล้วเราก็จะเห็นถึงความโปร่งสบายจากช่องแสงที่เราเห็นจากหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเปิดมาได้เต็มที่มากๆรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะทำให้ห้องดูโปร่งสบายส่วนการจัดพื้นที่ในห้องนั่งเล่นส่วนแรกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนาดห้องเนี่ยด้วยความกว้างของเขาเราสามารถที่จะวางโซฟาขนาดประมาณ 6-8 ที่นั่งได้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางวางเป็นชุดโต๊ะรับแขกก็ได้ส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้าม
เราสามารถติดทีวีได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเดินช่องสัญญาณทีวีและต้องเสียบปลั๊กไฟมาให้เรียบร้อยใครอยากจะทำเป็นช่องว่างของเพิ่มก็สามารถทำได้ค่ะส่วนสเปคพื้นที่ชั้น1 นะคะเขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ลายหินสีขาวนะคะขนาดอยู่ที่80คูณ80เซนติเมตรซึ่งขนาดกระเบื้องที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติเนี่ยก็จะทำให้บ้านดูโอ่งโถงมากขึ้นนั่นเองค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นเข้ามานะคะคลิปพาเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาทำฟังก์ชันออกมารองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นที่เขาเปลี่ยนสเปคเป็นพื้น SPC ตัวนี้ก็จะเดินแล้วสบายเท้าขึ้นได้ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงแต่ว่าดูแลได้ง่ายกว่าแล้วก็ทนทานกว่าค่ะสำหรับพื้นที่ในห้องเราสามารถที่จะจัดวางเตียงขนาด Queen Size ได้นะคะแล้วก็วางพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีได้เลยที่สำคัญห้องนี้เขาจะสามารถเชื่อมกับตัว Terrace หน้าบ้านได้ด้วยนะคะเป็นประตูขนาดใหญ่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นช่องแสงหลักของห้องด้วยก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่และสามารถเปิดระบายอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะห้องนี้เขาจะมีห้องน้ำผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยเขาก็ทำออกมารองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเช่นกันเริ่มตั้งแต่ตัวบานกรอบประตูที่มีขนาดกว้างกว่าปกตินะคะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยเขาจะทำเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมโดยจะติดรางระบายน้ำเป็นแบบซ่อนนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นสุขภัณฑ์ที่ใช้จะใช้เป็นของคอตโต้ทั้งหมดนะคะโดยจะมีตัวอ่างล้างมือแบบลอยตัวไซส์ใหญ่ค่ะติดตั้งมาให้พร้อมกระจกเงาบานใหญ่แบบนี้เลยโถสุขภัณฑ์จะใช้แบบวอชเลตนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นพื้นที่โซนอาบน้ำซึ่งตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะคะติดตั้งตัวฝักบัวมาให้เดินระบบรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยพยุงค่ะตั้งแต่ตัวโถสุขภัณฑ์มาจนถึงบริเวณที่อาบน้ำตรงนี้นะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้สะดวกส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ำก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งบานใหญ่โดยจะใช้เป็นกระจกฝ้ารับแสงธรรมชาติเข้ามาได้แล้วก็ระบายความชื้นภายในห้องน้ำได้ด้วยค่ะก็ลงมาที่ส่วน common area นะคะคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่ตรงโซนนี้นะคะในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการกั้นห้องเป็นห้องนอนห้องที่5อีก1ห้องนะคะแต่ในบ้านตัวอย่างเขาเปิดโล่งมาให้ดูค่ะเผื่อเป็นไอเดียถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้ห้องนั้นเป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโล่งแบบนี้ได้เลยซึ่งไอเดียการจัดฟังก์ชันโซนนี้นะคะก็ทำให้เกิดพื้นที่มุมที่เป็นอเนกประสงค์ตรงนี้เพิ่มอีก1มุมเป็นลักษณะของมุมนั่งทำงานก็ได้หรือว่าใครจะขยายพื้นที่ห้องนั่งเล่นมาตรงนี้เพิ่มก็ได้นะคะโดยด้านหลังจะเป็นประตูบานใหญ่ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะและถ้าพื้นที่โซนนี้คุณผู้ชมทำเป็นห้องทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยระบายกลิ่นอาหารได้ดีอีกจุดนึงค่ะส่วนการจัดในบ้านตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เขาทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนไปแล้วนะคะโซนด้านนี้จึงสามารถทำเป็นห้องทานอาหารขนาดใหญ่ได้ค่ะเราก็สามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ 6-8 ที่นั่งได้สบายๆเลยหรือไอเดียอีกอย่างนึงนะคะถ้าใครอยากจะจัดเพิ่มเติมก็สามารถทำพื้นที่โซนนี้ให้เป็นแพนทรีหรือว่าเป็นบาร์สำหรับดื่มไวน์แทนก็ได้ค่ะถ้าจะห้องทานอาหารเข้ามานะคะก็จะมีโถงทางเดินเล็กๆค่ะที่จะเชื่อมไปยังห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแต่ระหว่างทางเราจะผ่านตัวประตูที่เชื่อมมาจากโรงรถนะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นมุมที่ติดตั้งหน้าจอควบคุมระบบต่างๆภายในบ้านก็จะมีทั้งตัวหน้าจอ iNIM ตัวนี้จะแสดงผลสำหรับสัญญาณการขโมยทั้งแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ถ้าเกิดมีการงัดแงะที่ตัวบ้านเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ป้อมรปภแล้วก็ส่งไปยังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ค่ะโดยจุดติดตั้งตัวหน้าจอ iNIM ก็จะอยู่บริเวณโถงชั้นล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ที่หน้าห้อง Master Bedroom อีก1จุดค่ะส่วนหน้าจออันเล็กอันนี้นะคะจะเป็นระบบ Home Automation เรียกว่ารู้ใจ Home OS ค่ะตัวนี้เราสามารถเซตซีนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็ตัวปลั๊กไฟรวมไปถึงเครื่องปรับอากาศซึ่งตัวนี้เราสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยเรียกว่ารู้ใจแอปพลิเคชันค่ะติดกันก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเว้นไว้ให้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ได้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาทำให้ดูนะคะจะเห็นว่าเราสามารถทำชั้นวางรองเท้าแบบนี้ได้หลายชั้นเลยก็สามารถจุรองเท้าได้หลายคู่นะคะของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวค่ะถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องน้ำที่ชั้น1ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ำห้องนี้เขาทำออกมาเพื่อรองรับการปรับห้องอเนกประสงค์ห้องที่5ให้เป็นห้องนอนด้วยแล้วก็เผื่อการใช้งานของผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ห้องน้ำชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยทั้งในโซนของพื้นที่โซนแห้งแล้วก็พื้นที่โซนอาบน้ำตรงนี้ก็จะติดตั้งเป็นจุดชาวเวอร์มาให้นะคะส่วนสุขภัณฑ์จะใช้เป็นแบบมาตรฐานยี่ห้อคอตโต้ทั้งหมดและการระบายอากาศภายในห้องนี้ก็จะใช้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งบานใหญ่กระจกฝ้าค่ะสำหรับห้องครัวในบ้านหลังนี้นะคะเขาจะมีการกั้นเป็นครัวไทยมาให้เรียบร้อยค่ะ
โดยในบ้านมาตรฐานเขาจะไม่ได้มีเจาะช่องแบบนี้มาให้นะคะก็กั้นเป็นครัวทึบปกติเลยแต่ถ้าใครอยากจะเอาอันนี้ไปใช้ก็ได้นะคะเป็นไอเดียสามารถเจาะช่องเพื่อเป็นจุดเสิร์ฟอาหารก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากให้กลิ่นอาหารเข้าไปรบกวนส่วนต่างๆของบ้านก็สามารถใช้ห้องครัวมาตรฐานที่เขาจัดมาให้ได้ค่ะโดยพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะ build in counter แบบ U shape แล้วก็มีพื้นที่ให้เรายืนทำครัวได้สบายๆส่วนตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องไกรนิโต้ขนาด 60x60 ซมก็จะสามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวเขาจะมีหน้าต่างบานสไลด์ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเราก็สามารถเปิดระบายอากาศระบายกลิ่นอาหารแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาเพื่อจัดการเชื้อแบคทีเรียบริเวณเคาน์เตอร์ครัวได้และถ้าเกิดวันไหนที่ทำอาหารกลิ่นแรงมากๆนะคะก็สามารถเปิดประตูเชื่อมออกลานซักล้างไปได้ค่ะในส่วนของลานซักล้างหลังบ้านนะคะโครงสร้างเนี่ยเขาจะใช้โครงสร้างคานที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านปูพื้นกระเบื้องมาให้เรียบร้อยค่ะและสำหรับลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยก็จะเชื่อมอยู่กับพื้นที่โซนเมดแอเรียนะคะก็จะมีห้องพักแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวซึ่งทางเข้าออกของห้องพักแม่บ้านเนี่ยก็จะแยกออกจากตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีพื้นที่เป็นส่วนตัวให้ทำงานค่ะพื้นที่โซนเมดหลังบ้านนะคะก็จะเชื่อมกับลานซักล้างแล้วก็เชื่อมกับครัวไทยได้ก็จะทำให้เขาสะดวกในการทำงานนอกจากนั้นตัวลานซักล้างหลังบ้านเขายังมีการติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวบันไดของที่นี่เขาจะใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินขึ้นลงเนี่ยก็จะแข็งแรงไม่มีเสียงดังนะคะส่วนลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้จอยค่ะเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือมีตัวเราจับตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะแล้วก็ตัวชั้นพักบันไดเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเต็มขั้นค่ะส่วนพื้นที่ข้างๆตัวบันไดนะคะเขาจะทำเป็นห้องเก็บของตัวบานประตูก็สูงเลยทีเดียวค่ะฝ้าด้านในก็สูงด้วยนะคะทำให้เราสามารถเดินเข้าออกหยิบของได้สะดวกโดยในห้องเก็บของเนี่ยเขาจะติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาให้แล้วอีก1ดวงก็สามารถหาของได้ง่ายเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะเราจะเจอกับความสูงโปร่งมากๆค่ะเพราะว่าที่ชั้นนี้มีความสูงฝ้าเพดานถึง 3.4 เมตรและเขาก็มีการ manage พื้นที่นะคะโดยทำเป็นชั้นลอยมาให้เราเป็นพื้นที่อเนกประสงค์อีก1จุดค่ะด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนทำเป็นห้องพระหรือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือสงบๆก็ได้นะคะโดยที่ด้านบนเขาจะมีช่องแสงมาให้ทางฝั่งหน้าบ้านค่ะส่วนอีกพื้นที่นึงนะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะก็จะอยู่กลางบ้านเหมือนกันเรียกว่าเป็น family area นะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนของครอบครัวได้อีกมุมนึงเลยเผื่อวันไหนที่มีแขกมาที่บ้านนะคะสมาชิกในบ้านก็ยังมีพื้นที่ให้ขึ้นมารวมตัวกันอยู่ด้านบนได้ค่ะและพื้นที่ส่วนนี้ก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อีกฝั่งนึงนะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ช่วยกันรับแสงธรรมชาติจากทั้ง2ฝั่งทำให้พื้นที่บริเวณกลางบ้านตรงนี้เนี่ยดูสว่างแล้วก็ดูโปร่งโล่งขึ้นมากๆค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ทำเป็นมุมพักผ่อนก็สามารถทำเป็นห้องทำงานหรือจะทำเป็นห้องที่ไว้ทำกิจกรรมอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะเข้ามาดูในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องนี้นะคะตัวพื้นเนี่ยเขาจะปูด้วย SPC ทั้งชั้นนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนแรกจะเป็นมุมห้องพักผ่อนค่ะเราวางเตียงขนาด king size พร้อมโต๊ะหัวเตียงแล้วก็อาจจะวางเป็นโซฟาเดี่ยวข้างเล็กๆอีกถึงตัวก็ได้ค่ะส่วนปลายเตียงมีระยะที่ค่อนข้างกว้างนะคะเราสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางของเพิ่มก็ได้หรือใครชอบดูทีวีก่อนนอนด้านหลังเขาจะมีการเดินช่องสัญญาณทีวีและเต้าเสียบปลั๊กไฟมาให้เรียบร้อยจุดเด่นอีกอย่างนึงของห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือช่องแสงขนาดใหญ่ที่เราได้ค่ะซึ่งของจริงเนี่ยเขาจะเป็นเต็มผนังไปเลยนะคะตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้มีกั้นมาให้ค่ะเป็นห้องเปิดโล่งเพราะฉะนั้นห้องนี้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากๆและตัวช่องแสงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเชื่อมกับระเบียงฝั่งหน้าบ้านค่ะซึ่งขนาดระเบียงซึ่งเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์อีกจุดนึงเนี่ยนะคะก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างมากทีเดียวเราสามารถทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนอยากจะจัดสวนวางชุดโต๊ะทานกาแฟก็ได้นะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของการที่มีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีชายคานิดนึงเนี่ยก็จะทำให้ผนังของห้องไม่ได้รับแดดโดยตรงช่วยลดความร้อนของตัวห้องไปได้อีกค่ะพื้นที่อีกประมาณครึ่งนึงของห้องนะคะเขาแบ่งมาทำ walk in closet ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เก็บไปเป็นไอเดียได้นะคะสำหรับคนที่อยู่กัน2คนแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เยอะมากๆก็สามารถแบ่งแบบนี้ได้เลยโซนด้านหน้าก็อาจจะทำเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้หญิงโซนด้านในอาจจะทำเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้ชายหรือว่าถ้าใครได้ไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะมากก็อาจจะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นห้องพักผ่อนไปก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาทำมาให้นะคะก็สามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะและจาก walk in closet เข้ามาก็จะเชื่อมต่อมายังในส่วนของห้องน้ำในตัวของ master bedroom ค่ะซึ่งห้องน้ำของ Master Bedroom เนี่ยแน่นอนว่าเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอย่างตัวอ่างล้างมือเขาจะให้เป็นอ่างแบบ Kiss and Her นะ
ะคะเคาน์เตอร์กว้างเลยทีเดียวแล้วก็ด้านบนติดกระจกเงาบานใหญ่มาให้แบบเต็มพื้นที่เลยโถสุขภัณฑ์จะใช้แบบ washlet นะคะแล้วก็แยกโซนอาบน้ำมีโซน shower กับตัวอ่างอาบน้ำแบบนี้มาให้ด้วยเป็นไซส์ที่ลงไปนอนแช่ได้เลยค่ะและจุดติดตั้งตัวอ่างอาบน้ำก็จะอยู่ติดกับช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถนอนแช่น้ำได้สบายๆเลยโซนชาวเวอร์มีการลดระดับพื้นลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนไปยังพื้นที่โซนแห้งใครอยากจะติดตัวชาวเวอร์บล็อกเพิ่มก็สามารถติดได้เลยนะคะตัวฝักบัวได้ทั้งแบบแพนชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์พร้อมกับเดินระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับห้องนอนรองอีก2ห้องนี่นะคะจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องแรกนะคะเป็นห้องทางฝั่งหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ในห้องเราสามารถจัดวางเตียงขนาด king size พร้อมโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานมุมนั่งพักผ่อนแล้วก็ยังสามารถทำมุม walk in closet บริเวณหน้าห้องน้ำได้ด้วยส่วนห้องน้ำในตัวเนี่ยเขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้าที่สามารถเปิดระบายอากาศความชื้นภายในห้องน้ำได้ค่ะและที่สำคัญห้องนี้นะคะเขาจะเป็นห้องทางฝั่งหน้าบ้านที่ได้พื้นที่เซมิเอาท์ดอร์อีกจุดนึงของตัวบ้านไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นระเบียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งพักผ่อนไว้จิบชากาแฟแบบนี้นะคะหรือใครชอบออกกำลังกายก็สามารถเอาเสื่อโยคะมาเล่นโยคะตรงนี้ก็ได้หรืออยากจะปั่นจักรยานในร่มตรงนี้ก็ทำได้ค่ะซึ่งไฮไลท์ก็คือตัวฟาซาที่เขาติดตั้งมาให้ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเราสามารถที่จะปรับเขาได้ค่ะอาจจะปิดเพื่อบังสายตาก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะมานั่งแบบเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะหรือวันไหนอยากจะรับแสงแดดมากหน่อยเราก็ปรับแบบให้เขาเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาให้เต็มที่ค่ะและห้องนอนรองอีกห้องนึงนะคะคุณผู้ชมห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งหลังบ้านค่ะขนาดในห้องก็กว้างขวางนะคะสามารถทำมุมพักผ่อนมุมโต๊ะนั่งทำงาน walk-in closet ได้แล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันที่แยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการบางกอกบูลวาร์ดบางนาศรีนครินทร์เนี่ยแน่นอนว่าคนที่คุ้นชินกับทำเลนี้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เดิมอาศัยอยู่ในโซนนี้และกำลังมองหาบ้านหลังใหญ่และชอบโปรดักต์แบบบ้านบางกอกบูลวาร์ดเนี่ยโครงการนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ยากค่ะแต่ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือโครงการทำเลตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทำงานในย่านสมุทรปราการรวมไปถึงบางนาก็สามารถเดินทางมาตรงนี้ได้สะดวกรวดเร็วนะคะหรือแม้แต่คนที่ทำงานในย่าน CBD ในเมืองก็มีทางด่วนให้เลือกใช้ทั้งวงแหวนกาญจนาภิเษกทางพิเศษเฉลิมมหานครแล้วก็ทางด่วนบุรพาวิถีค่ะส่วนโปรดักต์หรือว่าบ้านของที่นี่นะคะก็จะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาบ้านหลังใหญ่อยากได้พื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ในตัวบ้านเยอะๆนะคะแล้วก็มองหาบ้านที่เราอาจจะอยู่ในระยะยาวและสามารถเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เพราะว่าบ้านที่นี่จะสามารถรองรับได้ถึง3เจเนเรชันนะคะผู้สูงอายุก็อยู่ได้สบายและที่สำคัญคือมีให้เลือกแบบบ้านมากถึง5ห้องนอนเลยด้วยกันค่ะซึ่งในอนาคตถ้าเกิดมีสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะรองรับได้และที่สำคัญอีกอย่างก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่แน่นหนาตั้งแต่ในตัวโครงการมาจนถึงตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจค่ะกับอีกจุดนึงคือคนที่มองหาพื้นที่ส่วนกลางสวยๆอยากเน้นพื้นที่ส่วนกลางภายในหมู่บ้านของตัวเองนะคะที่นี่ก็ตอบโจทย์เพราะว่ามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ให้บรรยากาศในการอยู่อาศัยเหมือนได้พักผ่อนที่ต่างประเทศทุกๆวันอีกด้วยซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเด่นของบ้านบางกอกบูลวาร์ดในทุกโครงการค่ะแต่ที่สำคัญก็คือที่โครงการนี้นะคะค่าส่วนกลางของเขาจะอยู่ที่52บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อเราเทียบกับบ้านในแบรนด์บางกอกบูลวาร์ดด้วยกันเองหรือแม้แต่ถ้าเรามองพื้นที่ส่วนกลางแล้วเทียบค่าส่วนกลางแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะในส่วนของราคานะคะที่นี่จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10.99 ล้านบาทส่วนแบบบ้านที่คิดพาชมในวันนี้คือแบบบ้าน Captivate นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 16.99 ล้านบาทค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถ Walk-in เข้ามาชมได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:00 นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์1749ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการบางกอกบูลวาร์ดบางนาศรีนครินทร์นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ Channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าต้องการอ่านรีวิวโดยละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ homenayu.com และ Facebook Fanpage homenayu.fc สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ